หนึ่งข้อต่อหนึ่งวันที่ไม่เดินตามกฎไม่เดินตามกฎเพราะว่าผ่านไปหลายวันครับด้วยภารกิจที่โอ้หลั่งไหลเข้ามานะครับโดยมากเป็นภารกิจในการตรวจงานที่เป็นวิจัยต้องใช้เวลาต้องขอประทานอภัยไม่ควรจะคนเราเนี่ยนะไม่ควรจะเรียกว่าอะไรนะหาเหตุผลมารองรับความล้มเหลวตัวเองอาจารย์นเรศล้มเหลวไงล้มเหลวที่ไม่สามารถทำวันละข้อได้แต่ก็ ชดเชยแล้วกันนะครับช่วงนี้งานเยอะทั้งประเมินผลงานเพื่อของท่านต่างๆนานาของครูบาอาจารย์เพื่อไปลงที่วารสารต่างๆด้วยก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ละงานนี้ใช้เวลาในการอ่านเยอะก็เลยต้องทำให้เวลาไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แต่ชดเชยให้กับเราท่านทั้งหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าของYouTube ได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนี้ได้60บาทแล้วนะฮะได้60บาทแต่ว่ายังไม่เคยได้หรอกไปดูข้อที่3เราเห็นคำว่า the outer ear นี่ทำไปหรือยังไม่รู้นะครับถ้าบางข้อทำไปแล้วต้องขอประทานนะข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ไปแล้วนะหลายข้อไปแล้วล่ะช่างเถอะข้อมันนะน่าจะเป็นข้อที่8ข้อที่อะไรไปแล้วแก้หน่อยแล้วกัน 2-3 ข้อต่อไปนี้สดๆพร้อมกันนะครับแล้วเราก็ข้อที่9ที่10ที่11ไปมีข้อซ้ำบ้างเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าผมทิ้งช่วงไปนานนั่นเองนะครับมากว่าจะมาเจอกันซ้ำไหมครับ The number problems that is both towns legs อาจจะไม่ซ้ำถ้าซ้ำเหมือนกับที่พูดมาเมื่อกี้ก็จะตัดออกไปเนาะ The outer ear ไม่น่าจะเรียนมายังไม่เจอเนาะ The outer ear and the ear canal เหมือนกับผ่านมาแล้วหรือเปล่าครับขออนุญาตไม่มีเนาะอ่ะสมมุติว่าผมยังไม่ได้สอนแล้วกันเรื่องนี้นะครับเราจะมาดูข้อสอบกันว่าหาประธานก่อนเสมอส่วนประธานคือจากนี่มี2ตัวด้วยกันเชื่อมมาถึงตรงนี้เข้าใจไหมประธานตัวที่1คือ ear 1อย่างเป็นเอกพจน์ประธานตัวที่2คือ canal เป็นพหูพจน์เอาเข้าไปเป็นเอกพจน์1บวก1เป็น2กริยาใช้ rSubject to all of various disorders. Various disorder แสดงว่า all of ทั้งหมดที่ disorder คือขัดคำสั่งข้างหลังเป็นอะไรผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วท่านใดติดตามไปฟังของเก่านะครับในประโยคที่ออกข้อสอบ TOEFL ทั้งหลายเหล่านั้นหนา1จะต้องมีประโยคหลักก่อนเสมอประโยคหลักก็คือประโยค independent clauseประโยคหลักก่อนเสมอประโยคหลักก็คือประโยคที่ไม่ขึ้นต้นด้วยประโยคหลักนะเผื่อท่านใดที่มาเรียนใหม่ไม่ขึ้นต้นด้วยนี่ WH พวกนี้ไม่ใช่ direct question นะเป็น when where why what เหมือนกันอยู่แต่แปลว่าที่เพราะเป็นประโยค noun clause adjective clause adverb clause ครับบวกด้วยประธานบวก verb โดยประมาณจะอยู่ในรูปนี้ข้อนี้มีแล้วไม่ขึ้นต้นแบบนี้เป็นประโยคหลักมีแล้วที่เหลือสามารถเป็นประโยครองนะประโยครองก็คือประโยคนี้แหละประโยครองขึ้นต้นด้วย when where why what how much how many พวกนั้นได้หมดบวกประธานบวก verb ท่านผู้ชมเรียงให้ถูกก็พอ2ประโยคมาคู่กันได้แต่จะไม่มาประโยคหลักทั้ง2ประโยคจะไม่มาอย่างนั้นถ้ามาต้องมี and มี coordinate conjunction เป็นตัวเชื่อมจึงจะมาได้That affect the skin. That จะต้องแทน marker แทนตัวนี้คำนี้เป็นพหูพจน์ marker ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยบวก verb และก็บวก object อย่างนี้ถ้ามีฟังให้เข้าใจดูให้เป็นท่านจะทำข้อสอบ TOEFL net set ได้อย่างมากทีเดียวถูกไหมอย่าลืมว่าข้างหลังเป็น are subjects to all of various disorder ไม่ใช่ประธานส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในส่วนขยายถ้าบอกว่ากรรมคุณยังได้เลยกรรมของกริยาแต่เป็นส่วนขยายนะเพราะว่า are ไม่ต้องการกรรม subjects to all of the various disorder เป็นส่วนขยายนั่นแสดงว่าตัวถัดไปจะไม่เป็นกริยาไม่เป็นกริยาคือ effect ไม่ได้ถูกไหมและข้างหลังจะต้องเป็น marker บวกประธานบวก verb เพราะเป็นประโยคอื่นที่มาขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่า adjective clause that แทนคำว่า which แทนคำว่า disorder เป็นคำซ้ำ effectเป็นกริยาไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเพราะแดดเป็นประธานพหูพจน์ the skin กระทบต่อผิวเห็นไหมไปถอนหญ้ามาบวมเป่งเลยหญ้าคาบาดอ่ะ
แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคไหมโอเคไหมข้อ9ข้อ9ข้อ9เรียนรู้เรื่องแน่นอนอย่าคิดว่าไวยากรณ์ไม่สำคัญอย่าคิดว่าโครงสร้างภาษาอังกฤษ not important for your learning English for your improving your English it's very important because grammar is the core of learning language if you don't know grammar your improvement in learning language seem to be difficult more difficult than usual งานของอาจารย์นเรศมีทาง www.skillen.com www.julabookcoursecom และหนังสือมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอีบุ๊กก็มีในหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นเมพมาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นเซียนบุ๊กฝากทุกท่านติดตามให้กำลังใจแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อเลยด่าเลยให้หน่อยครับข้อที่9 ironically sales were the salvation salvation คือช่วยเหลือผมมีนโยบายคำศัพท์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะคำศัพท์ของผม salvage salvation มาจาก salvageเป็นคำศัพท์ที่100 1162คำศัพท์ที่ผมเล่าให้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ผมกรุ๊ปขึ้นมาจากหลากหลายอย่างที่สอนนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็มอบให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะไปอ่านท่องจำวันละรอบเขาจะได้คำศัพท์โครงการคือ 5,000 คำศัพท์ไม่แจกนะ 5,000 คำศัพท์ให้กับเด็กของผมเท่านั้นใกล้ครบแล้ว ใกล้ครบแล้วใกล้ที่ไหนพันกว่าเองโอ้ย1,000มีเวลาทำแป๊บเดียวผมไม่มีเวลาเฉยนะครับเอาคำศัพท์นู่นคำที่มาจากที่ต่างๆอย่างนี้เจอกันก็เอาไปให้นักเรียนนักศึกษาได้ท่อง ironically sales were the salvation salvage แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ salvage เป็นกริยา salvage เป็นกริยาเฮ้ยมาจากคำเดียวกันกอบกู้ตัวนี้ salvation คือการกอบกู้ของ steamship เรือ steam ไอ้น้ำอ่ะเรือไอ้น้ำจำนวนมาก mechanical failuresข้างหลังเป็นคำว่า mechanical failures เป็นนามเพราะอะไรก็เพราะข้างหน้าเป็น mechanical เป็น adjective มันลงท้ายด้วย al เป็นสัญลักษณ์ของ adjective นั่นเองข้างหลังตามที่ผมพูดไปแล้ว sales เป็นประธานการร่องเรือจะรู้ได้ไงเดาล่ะไม่เดากริยาคือ were นะข้างหลังก็เป็นกรรมของกริยาขออภัยเป็นส่วนขยายของกริยาจบตรงนี้เลยคิดว่ามีอะไรโอ้ยจะไม่มีอะไรได้มีมาร์กเกอร์บวกประธานบวกเวิร์บท่านอย่าไปอิงการแปลอย่างเดียวนะนี่คือความร้ายกาจของข้อสอบ TOEFL TU GET CU TEP เรียนแบบมาจาก TOEFL ทั้งสิ้นเลยเด้ไม่ได้คุณต้องมีคำเชื่อมคุณจะไปอยู่บ้านเขาได้ยังไงบ้านเขาคือบ้านเซลส์เวิร์นี่แหละคุณจะไปอยู่บ้านเขาได้ไงคุณต้องแต่งงานกับเขาคุณต้องมีความผูกพันทางใดทางหนึ่งอินลอจึงจะไปอยู่ได้ซัฟเฟอร์คุณอย่ามั่วเพราะข้างหน้าไม่ใช่ประธานwere อันเดียวกันคุณต้องมี marker that บวก that นี่เป็นประธานด้วยนะเป็น marker กับประธานและบวกด้วย verb verb คือ have suffer บวกด้วยกริยาช่องที่3ต้องไปแปลหรอก ถูกไหมง่ายมากข้อที่10ต่อไปเราก็เรียงตามระดับนี้แหละท่านอาจจะได้เป็น100ข้อถ้าผมไม่ขี้เกียจนะถ้าไปดูไลค์แชร์มันน้อยนี่อ๋อขอประธานอภัยก็อาจจะขี้เกียจต่อไปเราได้คำว่า modern corporation is เป็นกริยา modern corporation is คือถ้าแปลอย่างนี้นะข้างหน้าแปลไม่ได้เอาข้างหลังไปแปลแทน concept ที่ sophisticated sophisticated ก็คือเจนโลกอะเจนโลก concept ที่เจนโลกแต่ผมไม่เคยท่องว่าเจนโลกนะท่องว่า concept ที่ sophisticated ชักชวนไปในทางที่ผิดข้างหน้าได้ไหมมีประธานมีกริยารูปแบบเดียวกันถ้าคุณใช้ has ปุ๊บถามตรงๆเถอะมันเป็นกริยาของใครคอนเซ็ปต์ไง ไม่ได้เพราะ is มันต้องการคำขยายของมันทั้งหมดนี้คือ1ประโยคครับถ้าคุณมีคำขยายคุณต้องมาขยายแค่คอนเซ็ปต์คำที่จะขยายคำนามได้คือ adjective adjective โดยมากเขาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหม sophisticated แต่มันวางไว้ข้างหลังมันจะเป็น adjectiveplus มันจะเป็น marker when where why what บวกประธานบวก verb ไม่ใช่เหลือตัวเดียววันนี้ว่าในเรื่อง that ล้วนๆเมื่อ concept เป็นเอกพจน์ that ก็เป็นเอกพจน์ has บวกด้วยกริยาช่องที่3ไม่ใช่ have gradually ทีละเล็กละน้อยขยายคำว่า develop ซึ่งเป็นกริยาแท้ gradually ก็เป็น adverb ขยายกริยาถูกต้องแล้วนี่ถูกไหมข้อที่11ชดเชยหลายวันเลย1ข้อต่อ1วัน
Cromwell is a weed. Weed ก็คือวัชพืชใช่ไหม Like plant. Cromwell is a weed. Like plant. Like plant จบแล้วนะเช่นเดียวกับ plant ข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะครับชุดนี้ว่าในเรื่องของคำเชื่อมด้วยกัน That often เป็นเอกพจน์ใช่ไหมกริยาอุ้ยขออภัย Grows along the side of the road. ตัว Cromwell ก็คล้ายกับพวกวัชพืชทั่วไปนั่นแหละคล้ายกับต้นไม้เป็นวัชพืชคล้ายกับต้นไม้ทั่วไปที่มักจะเติบโตข้างๆถนนไปลอกไปดึงมันมาบวมเป็นอีกแล้วมือเป็นแผลนะก็อย่างนี้ครับเป็นวัชพืชมันไม่ตายผมเข้าใจว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดสุดท้ายคือหญ้าพวกนี้นะที่จะตายจากโลกนี้ครับถ้าโลกนี้สูญพันธุ์พวกนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายThe modern ข้อเท่าไหร่12 modern corporation ไปยังใช่ไหม modern corporation is เอาไปแล้วนี่ครับนี่ตัดออกไปซ้ำนะในซ้ำแล้วออกนะครับชุดที่12จุใจเลยนะฮะ a clothes shop exists in a company ข้างหลังแยกทีละตัวใจเย็นๆเวลาทำข้อสอบหาส่วนประธานส่วนต่างจากตัวส่วนคือ a close shop หมายเลข4หมายเลข2หมายเลข1ใครไม่รู้ไปโรงเรียนซะมีอาจารย์นเรศทำอยู่คนเดียวแหละคนอื่นมาทำแม้กริยาช่องที่4ก็ถือว่าลอกผมไปก่อนแล้วกันประธานคือ shop ที่ถูกปิด1 shop exist ยังมีอยู่เอา shop ที่ถูกปิด1 shop exist เป็นหมายเลข5กริยา in เป็นกริยาคำนามของกรรมของ preposition ข้างหลังมีเป็นกรรมนะกรรมของ preposition ขึ้นต้นด้วย in on at บวกนามไม่เป็นประธานไม่เป็นประธานแสดงว่าข้างหลังไม่มีกริยาไม่ต้องใช้กริยาเหลือ2ตัวด้วยกันและ2ตัวนี้ถูกทั้ง2ตัว marker บวกประธานบวก verb อยู่ที่ว่าท่านจะใช้เป็นรูป active voice หรือ passive voice ข้างหลังมีคำว่า by แสดงว่าเป็น passive voice ข้อนี้จะผิดตอบโอ้ยขออภัยโอ้ขออภัยทั้ง2อันเป็น passive voice หมดเลยแล้วทำยังไงต่อไป marker ตัวนี้เป็นประธานในตัวเองไม่ต้องมี it ขึ้นมาแทรกเราเรียกว่า double subject ครับท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกว่าบางส่วนของที่ผมกำลังอธิบายอยู่นี้อยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมตีแตก TOEFL ใน www.skilllane.com และก็ www.julabookcourse.com นะครับมีคนเรียนเยอะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคอร์สนี้เรียนเยอะจริงๆนั่นขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกคอร์สเรียนไม่เท่าคอร์สนี้นะครับคอร์สอื่นก็พอมีการแปลงี้ก็ดีมากนะครับก็ฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยว่าขายความรู้จริงๆอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้เพราะความรู้ขายความรู้ไม่ได้ขายการบันเทิงไม่ได้ขายการโปรโมทผลิตภัณฑ์ตัวเองหนังสือ65เล่ม66กำลังเขียนอยู่นี้ก็คือTOEFL ITP 67กำลังทำอยู่ก็คือFrom Chaucer to Bunyan เป็นนวนิยายขอไปเป็นวรรณคดีครับวรรณคดีอังกฤษนะครับกำลังทำอยู่แต่เล่มนั้นจะอยู่ในรูปของอีบุ๊กเพราะว่าพิมพ์ขายคงจะไม่มีคนซื้อเท่าไหร่นะครับของอาจารย์นเรศเรียนจบวรรณคดีอังกฤษนะครับเรียนอังกฤษมานะครับวรรณคดีอังกฤษมาเพราะฉะนั้นผลงานด้านโน้นก็จะมีพอสมควรทีเดียวที่เป็นหนังสือด้วยอีกสักข้อหนึ่งไหมอีกสักข้อหนึ่งนะข้อที่15 ข้อที่13ใจร้อน5เฮือไปแล้วข้างบนผิดแล้วฮะ Venus is perpetually covered byน่าจะเป็นคำว่าอะไรสักอย่างเนาะไม่ได้ think หรอก OPEC tin นะน่าจะเป็น tin OPEC แปลว่าขุ่นมัว clouds นี่ก็คือดวงดาวนะ Venus ครับ Venus หาประธานก่อนมีประธานไหมมีประธานมีคือ Venus เป็นประธาน Venus เป็นประธานกริยาของ Venus คือ is บวกด้วยกริยาช่อง3ช่อง4อยู่ที่ว่าทำเองหรือถูกกระทำข้างหลังเป็นช่อง3เพราะถูกปกคลุมตัวนี้เป็น adverb ขยายคำนามขยายคำกริยาอยู่ข้างหน้าช่อง3นะถูกกระทำปกคลุมไปด้วย thin opaque clouds cloud ที่บางๆถ้าผมเขียนมาถูกของผมนะแล้วก็ opaque ขุ่นมัวจบนะจบประโยคของเขาแค่นี้ข้างหลังก็แสดงว่าเป็น marker บวกประธานบวก verb ถ้าตัวนี้เป็นอันเดียวกันก็จบไปแล้วก็บวกกรรมคือ planet surface from view surface ผิวหน้าของดวงดาวนี้เป็นคำนาม
ข้างหน้าเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของดวงดาวนี้ planet planer ใช่ไหม planet surface ผิวของดวงดาว that day chill ไม่ต้องเพิ่มเข้ามานะ that บวกได้เลย that chill that เป็นแทน cloud พหูพจน์แดดก็เป็นมาร์เกอร์บวกประธานในตัวเองเหมือนกับ which นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ that chill the planet chill ก็คือเป็นเกาะกำบังให้กับผิวหน้าของหน้าเราก็เหมือนกันครับก็มีเกาะกำบังหน้าด้านอย่างเงี้ย เป็นต้น certain layers ต่อไหมข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะผมว่านะเอาสักข้อหนึ่งนะครับสดๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะฮะมาดูกันข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เท่าไหร่นะครับ14เนาะ14นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วแต่นะครับถ้าได้ความรู้นะครับถอดความที่เคยเรียนมาก่อนทิ้งก็ได้ครับไม่ได้ยากหรอกนะครับถ้าเป็นผลงานภาษาอังกฤษเขียนหนังสือภาษาอังกฤษมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นผมยืนหนึ่ง66เล่มและทุกเล่มวางจำหน่ายตามร้านหนังสือมาก่อนทั้งสิ้นพิมพ์สูงสุดก็มีครับ10 กว่าครั้งนะครับแต่หลายท่านอาจจะพิมพ์ไม่กี่ทำไม่กี่เล่มแต่จะขายได้มากกว่าผมก็ได้นะก็มีการประชาสัมพันธ์ก็มีการนั่นการนี่นะครับของอาจารย์นเรศพิมพ์เริ่มเขียนหนังสือแล้วก็พิมพ์จำหน่ายมาตั้งแต่พุทธศักราช2541ครับแกสิโอ้ขอไว้ครับ อย่าไปพูดอย่างนั้นครับมันดูไม่ดีนะเอาพอดีพองามๆ certain layers of atmosphere ชั้นบรรยากาศปั๊บหาประธานหาส่วนประธานเห็นไหมมี of หมายเลข6กันกลางหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข1หมายเลข4ประธานคือตัวนี้ subject กริยาของเขาคือ have บวกช่องที่3เฮ้ยไม่มีเว้ย have เฉยๆขออภัย have me ถูกต้องไหมถูกต้องอย่าเข้าใจว่า have เป็นกริยาของ atmosphere ชั้นบรรยากาศไม่ใช่ layers ที่แน่นอนของชั้นบรรยากาศ have บวกด้วยกรรม special names จบแค่นี้ประโยคหลักจบแค่นี้ประโยครองจะเป็นประธานบวก verb adjective cross ถูกไหมไม่ธรรมดานะครับ which ได้เพราะว่า names ไม่ใช่คน whose ไม่ได้เพราะไม่ใช่คน whose ไม่ได้เพราะไม่ใช่คนเหลือ2ตัวด้วยกัน which indicate ถามว่าประโยคนี้ควรจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเท่านั้นแหละเราอยากรู้เป็นอดีตหรือปัจจุบันเราก็ไปดูกริยาในประโยคหลักที่มีอยู่แล้วหรือกริยาคู่กันที่มีแล้วเป็น present tense นี่หว่า special namesCertain layers of atmosphere have special names. ข้างหลังก็ต้องเป็น that indicate. Their characteristic parties. Their character เอาไม่มี listic ครับตัวนี้เป็นนามซ้อนนามอ้าวตัวนี้ถูกต้องผิด2ประเด็นด้วยกัน1เป็นอดีต2 character ควรจะเป็น adjective characteristic นะตรงนี้ถูกต้องมากที่สุดนี่คือวิธีวิเคราะห์ข้อสอบของ TOEFL ITP ที่เราเห็นอยู่ในช่วง structureกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดง่ายแน่นอนส่วนต่อไปจะนำมาเสนอท่านบ้างก็คือเรื่องของwritten expression นั่นก็คือข้อสอบ error identification นะครับขอให้ทุกท่านเก่งภาษาอังกฤษมากๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ